ในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการเสวนานะครับในหัวข้อธุรกิจใหม่ในอนาคตกับการมาของ Charging Station นะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญวิทยากรนะครับท่านที่1นะครับดร.กมลเอื้อชินกุลจาก Nextech ครับขอเรียนเชิญครับซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลทุกท่านได้ในเรื่องของเทคนิคเทคโนโลยีรวมไปถึงมาตรฐานและการทดสอบที่เกี่ยวข้องนะครับท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญคุณธนพัฒน์นะครับสุขสุธรรมวงศ์นะครับจากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ครับขอเรียนเชิญครับครับท่านที่3นะครับคุณชนานัทจารุดำรงศักดิ์นะครับจากห้างสรรพสินค้าพารากอนครับขอเรียนเชิญครับและท่านที่4นะครับคุณพีระคำเอี่ยมนะครับจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัลครับและในการเสวนานี้นะครับได้รับเกียรติดำเนินรายการโดยดร.สิริชัยกิติวราพงศ์นะครับจากสวทช.ครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะมีเข้าใจว่าหลายๆท่านคงมีคำถามนะครับแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะแชร์กันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจากองค์กรที่ทุกท่านมี presentation ให้ทุกคนได้พอเห็นแล้วนะฮะว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับ EV หรือว่าตัว charging station อย่างไรนะครับก็เมื่อกี้มีคำถามนะครับระหว่างทานกาแฟนะครับก็เข้าใจว่าแต่ละท่านก็คงจะมีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับก่อนจะเข้าถึงคำถามนั้นเดี๋ยวคงมีนะครับมีเวลาอยู่ผมขอพูดถึงอยากยิงคำถามนะครับให้แต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเรื่องของแนวโน้มนะครับที่จะมีมาท่านมีความคิดเห็นว่ามันจะมาเร็วแค่ไหนนะครับการเตรียมความพร้อมตรงนี้เนี่ยผมดูเหมือนกับว่าหลายๆท่านคงบอกว่า20ปีสักครึ่งหนึ่งได้ก็คงดีนะฮะ20ปีที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่ามีรถจำนวนครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็น EV นะครับเพราะหลายๆท่านคงคิดว่ามาแทนหมดเลยนะฮะทุกคนคงรู้ดีว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรหมดฮะไม่มีอะไรหมดมันจะมีรถจำนวนหนึ่งที่จะเป็นต้องใช้น้ำมันอยู่นะฮะแล้วก็ในจำนวนนั้นก็ยังมีพื้นที่บางพื้นที่ที่บริการไฟฟ้า EV เข้าไม่ถึงนะฮะมันก็ต้องมีการใช้บริการแบบเก่าๆอยู่บ้างนะครับก็เลยอยากให้ท่านช่วยแชร์นิดนึงนะฮะเรียงทีละท่านเลยก็ได้นะครับว่าท่านมีความคิดเห็นเรื่องความรวดเร็วของตัวกระแสอันนี้มากน้อยแค่ไหนครับผมมาเร็วแค่ไหนครับความเห็นของผมนะผมมีความเห็นว่าในเรื่องของรถ EV คาร์เนี่ยปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญนะฮะถ้ามองในแง่ของตลาดบนนะฮะก็คือคนมีเงินนะฮะคนมีเงินเขามีกำลังซื้ออยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีวงจำกัดนะฮะแล้วก็ผมเชื่อด้วยว่าคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยก็ต้องดูเรื่องแรงสมรรถนะนะฮะแล้วก็แรงเขาเรียกแรงออกตัวนะฮะถ้าพัฒนาปัจจุบันนี้ก็ทราบว่ามีการพัฒนาสูงนะสามารถทำความเร็ว 1-100 กิโลเมตรภายใน5วินาทีอะไรพวกนี้นะฮะแน่นอนนะคนที่อยู่ระดับสูงที่มีเงินในการซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็มองในเรื่องของสมรรถนะของรถนะฮะส่วนระดับกลางนะฮะคนที่จะใช้ในระดับกลางเนี่ยผมเชื่อว่าขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลมากกว่านะฮะในการส่งเสริมเพราะว่าระดับกลางส่วนมากก็จะใช้เงินผ่อนนะฮะใช้บริษัทนะฮะเงินกู้นะฮะลิสซิ่งต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องมีนโยบายที่แน่นอนในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องใหญ่ฮะครับผมครับผมท่านดร.กมลฮะลองให้ความเห็นเรื่องความรวดเร็วการตลาดที่มาครับผมโอเคครับของผมนี่มาจากมุมมองภาครัฐนะครับก็ดูจากนโยบายที่รัฐส่งเสริมผมมองกลับกันว่าจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้เยอะพอสมควรครับโดยเฉพาะเมื่อรัฐเริ่มกำหนดทิศทางชัดเจนแล้วก็สังเกตจากงานวิจัยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ดี Nextech สวทช.หรือการไฟฟ้าอื่นก็ดีนะครับก็เริ่มลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปช่วงแรกคือตัวตู้ชาร์จที่เราสามารถทำได้เองพอทำได้เองปุ๊บราคามันก็ตกจากแสน 200,000 มาเหลือประมาณ 5-60,000 คือตกไปเกินครึ่งตัวรถที่มีข้อมูลอีกอันนึงคือว่าค่ายจีนนะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยรอกฎหมายที่ผมบอกนะครับว่ามี3สื่อในงานที่เกี่ยวข้องกับตู้ชาร์จแล้วก็มีอีก 2-3 ในงานที่เกี่ยวข้องกับตัวรถก็คือกรมขนส่งทางบกเมื่อไหร่กฎระเบียบออกเรียบร้อยรถก็จะเข้ามาราคารถจีนเนี่ย
ถ้าทุกท่านเคยตามข่าวทราบราคาจะอยู่ราคาประมาณสัก 3-5 แสนบาทเท่านั้นเองโอเคสมรรถนะไม่เท่าซูเปอร์คาร์100กิโลเมตรไม่ได้5วินาทีแต่วิ่งได้สัก100กิโลเมตรแทนนะครับชาร์จ1ครั้งเหมาะกับการที่ผมพูดตอนแรกคือไปทำงานระยะสั้นๆรับส่งลูกซื้อของหรือว่าใช้งานในโรงแรมในรีสอร์ทในอบต.ในอะไรพวกนี้ถ้าพวกนี้เปิดเมื่อไหร่ราคาอยู่ในจุดที่ซื้อหาจับจ่ายได้น่าจะมาแรงน่าจะมาเร็วปัญหาก็อยู่ที่สถานีชาร์จแล้วครับว่าพร้อมไหมเพราะมันจะเป็นอะไรที่มันเราพึ่งกันรอกันดูอยู่รถก็รอสถานีชาร์จสถานีชาร์จก็รอรถนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่รัฐชัดเจนคนที่ดูกฎระเบียบเกี่ยวข้องออกกฎหมายมาชัดเจนปุ๊บผมว่าเดี๋ยวก็มานะครับแล้วมาน่าจะมาเยอะนะครับชัดเจนนะฮะอาจจะเป็นรถรุ่นที่ใช้ในซิตี้คาร์นะฮะพวกวิ่งภายในจังหวัดเดียวกันนะครับคงไม่ได้วิ่งข้ามจังหวัดหรือเป็นรถที่ต้องใช้พลังงานเยอะกลุ่มนี้น่าจะมาก่อนเนาะน่าจะมาทำให้ตลาดมีสีสันเพิ่มขึ้นก่อนครับเพราะว่าถ้าสังเกตคนกรุงเทพส่วนใหญ่จริงๆคนไทยส่วนใหญ่รถ1คัน1คนนะครับ1คัน1คนถ้าปรับรถขนาดลดลงมาใช้รถที่ต้นทุนถูกค่าไฟค่าอะไรถูกแล้วก็รถขม่าวของเมืองได้นี่ผมว่าน่าจะมีคนใช้เยอะแต่ว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐด้วยเหมือนที่ทางนี้บอกนะครับว่าถ้านโยบายชัดเจนทุกอย่างเปิดหมดเดี๋ยวมันก็จะมาตอนนี้มันดูเหมือนติดขัดอยู่เพราะว่าทางเรื่องสถานีชาร์จก็ยังติดเรื่องสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเรื่องจดทะเบียนรถก็ยังติดขนส่งรถขนาดเล็กยังไม่รู้จะได้ไม่ได้ตู้ไฟฟ้าเนี่ยทำจนกระทั่งขายเมืองไทยไม่ได้ต้องไปขายต่างประเทศแทนครับเราก็รออยู่เคลียร์เมื่อไหร่ผมว่าเดี๋ยวก็มาครับผมโอเคครับเชิญละท่านต่อมาครับผมครับก็จากที่การจากที่เข้าได้เข้ามาได้เข้ามาสัมผัสในธุรกิจตัวสถานีอัดประจุเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงกลางปี2559เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยทิศทางเนี่ยผมว่าชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จากการที่เราได้เข้าไปคุยกับเจ้าของแลนด์ลอร์ดเองเนี่ยในยุคต้นๆเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยให้การตอบรับที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมมือความร่วมมือการติดตั้งสถานีอัดประจุนะครับนะครับโดยเฉพาะอย่างทางห้างสยามพารากอนเองก็ดีเนี่ยก็ผมสามารถพูดได้เลยว่าเป็นห้างที่มีวิสัยทัศน์ตั้งแต่ยุคแรกๆที่ว่าเราเข้าไปคุยเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนนะครับรวมไปถึงโรดแมปที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดไว้ตั้งแต่สัก2ปีที่ผ่านมาว่าภายในกี่ปีเนี่ยอย่างเช่นรถเมย์จาก NGV ก็จะมาเปลี่ยนเป็น EV นะครับรวมไปถึงรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของThailand 4.0 นะครับรวมไปถึงการลดภาษีการนำเข้าหรือว่าในส่วนของรถที่ประกอบในประเทศในเรื่องของการคายคาร์บอนจาก CO2 ไม่เกิน200กิโลกรัมเนี่ยภาษีก็จะลดลงนะครับในเรื่องของตัว33มิตรเองก็ดีเนี่ยผมว่าจากปัจจุจากอดีตจนปัจจุบันเนี่ยผมว่ารถยุโรปที่เป็นพวกพลังงานขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยราคาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูกลงนะครับครับแต่ละเซกเมนต์เนี่ยของรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยุโรปเองก็ดีเนี่ยราคาเริ่มต้นปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันจับต้องง่ายขึ้นถ้าเทียบกับรถที่เป็นประเภทไฮบริดเองของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าราคาต่างกันแกปแทบจะต่างกันไม่มากนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ว่าที่เราเข้าไปสัมผัสเองก็ดีเนี่ยผมว่าเราก็เป็นส่วนนึงที่จะช่วยขับเคลื่อนไปกับทางภาครัฐนะครับในเรื่องของการติดตั้งสถานีประจุรวมไปถึง อย่างเช่นทางดร.กมลพูดว่ารถปัจจุบันเนี่ย อย่างเช่นค่ายรถจีนเองก็ดีเนี่ยในส่วนของภาษี FTA เนี่ยก็จะเป็นศูนย์นะครับก็ผมคิดว่ามอเตอร์โชว์เดือนนี้ น่าจะมีอะไร ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะของบริษัทเองก็ดีที่กำลังจะเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าก็มีที่เป็นในงานนี้ด้วยไหมครับผมในงานนี้ด้วยครับก็บูธ A15/1นะครับซึ่งอย่าลืมนะครับซึ่งเราก็เรียนตรงๆว่าเราก็เป็นบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งนะครับที่ว่าเราพยายามพัฒนาเคียงคู่ไปกับทางภาครัฐเพื่อให้ชีวิตในคนไทยนะฮะได้สัมผัสยานยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบริษัทเราเองก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเรามีค่อนข้างครบนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามาทำสถานีอัดประจุเนี่ยคือเราต้องการขับเคลื่อนให้คนไทยเนี่ยหันมาใช้รถประเภทนี้มากขึ้นนะครับประกอบกับตัวแบตเตอรี่เองก็ดีเนี่ยหลายๆท่านเขาคงคิดว่าโอ้ยคือเท่าที่เราได้ยินมาเนี่ยโอ้มันสูงนะแพงนะผมว่าอนาคตเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ย
ในที่ใส่อยู่ในรถยนต์เนี่ยอาจจะมีราคาถูกลงนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ทราบมาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้รถรุ่นใหม่ๆที่เป็นรถชาวบ้านใช้นะฮะตอนนี้รถรุ่นใหม่อย่างเช่นตัว CHR ของ Toyota ที่กำลังออกนะฮะเป็นไฮบริดเนี่ยเขาบอกว่าก็คือ PHEV นั่นแหละรุ่นที่3ตัวแบตเตอรี่ก็ใช้ร่วมกันแล้วก็ลงมาเหลือแค่ 70,000 กว่าบาทแล้วทุกสัมไปถ้าต้องเปลี่ยนจริงๆนะเมื่อก่อนคงกลัวเป็นแสนใช่ไหมครับแป๊บเดียวเองฮะมันก็คงลงมาเรื่อยๆนะครับถูกลงเรื่อยๆก็เหมือนของใช้ทั่วไปนะครับครับมาทางสยามพิวัตรครับครับขอบคุณครับก็ทุกท่านจะสังเกตนะครับว่าอย่างแม้แต่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะทุกวันนี้แบตเตอรี่เป็นไงฮะก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะครับบางแบรนด์นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันนะครับในอนาคตเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับอย่างที่ดร.บอกนะครับก็คือจะถูกลงนะครับในส่วนของห้างเราเนี่ยก็แน่นอนว่าเราต้องการขายประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความล้ำสมัยนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับทางเรามีนโยบายที่จะสนับสนุนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นภาพลักษณ์โดยตรงนะครับของลูกค้านะครับที่จะทำให้เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องซื้อแต่เฉพาะค่ายนี้อย่างเดียวนะครับมันรู้สึกว่าได้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันเท่มันทันสมัยนะครับมันลดโลกร้อนมันหลายสิ่งหลายอย่างมันได้ความภาคภูมิใจกลับมาด้วยนั้นเพราะนั้นแน่นอนครับทางเราก็ไม่พลาดโอกาสนี้นะครับที่จะร่วมรณรงค์ไปด้วยนะครับถามว่าเร็วไหมผมว่าเผลอๆภายใน2020นี่อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้นะครับครับผมก็อีกไม่กี่ปีมานี้ถูกต้องครับอีกไม่กี่ปีครับผมครับก็แน่นอนนะฮะสยามพารากอนก็เป็นห้างชั้นนำอยู่แล้วเนาะของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ประชาชนต้องเข้าถึงนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมได้เนี่ยนะฮะทางห้างก็คงจะเข้าร่วมโดยไม่รีรอนะฮะใช่ครับครับผมในส่วนของการลงทุนล่ะครับรูปแบบอื่นๆนะครับผมอยากจะแต่ละท่านก็สามารถจะให้ข้อมูลได้เลยนะครับว่ามีมุมมองเรื่องของการที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำเซสชั่นอย่างไรนะครับเช่นท่านมองเห็นโอกาสร่วมมือกับทางธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงแรมเนี่ยนะฮะมีมุมมองอะไรครับท่านในส่วนของผมเองคงมองได้เฉพาะธุรกิจห้างสินค้าแล้วก็ทางโรงแรมนั่นเองครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อตอนต้นนะฮะก็ในระยะแรกก็อาจจะต้องใช้พาร์ทเนอร์นะฮะที่เข้ามาร่วมในการลงทุนในการติดตั้งนะฮะเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบศึกษาข้อดีข้อเสียนะฮะของอุปกรณ์ดังกล่าวในระยะแรกก่อนนะฮะจนฝ่ารถ EV car เนี่ยจะมีนำเข้ามาใช้มากนะฮะและทั่วแพร่หลายใช่ฮะเราถึงจะพิจารณาไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะเบื้องต้นครับครับผมของผมก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องมือชาร์จคือตัวอัปประจุนะครับข้อดีก็คือในการลงทุนของเนเทคที่เสนอคือว่าเราสามารถทำขึ้นใช้เองได้นั่นคือเรื่องที่1ราคาจะประหยัดขึ้นดูแลตัวเองได้เรื่องที่2คือเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เหมือนที่ทางเซ็นทราบอกนะครับว่าปัญหาใหญ่ก็คือของพวกนี้มันไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วเลิกเราต้องการใช้3ปี5ปี10ปีนั้นถ้าเราสามารถทำเองได้เราก็รู้ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดเราก็สามารถให้บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นรูปแบบอีกแบบนึงของธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นควบคู่กับการทำตัวอัดประจุขายการให้บริการสถานีประจุไฟรวมถึงไปทำกิจการอื่นเช่นห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมันจะมีงานที่เป็นงานเทคนิคที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเช่นการซ่อมบำรุงการติดตั้งการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถ้าถามผมรถไฟฟ้ามาก็รูปแบบเดิมที่เป็นเด็กปั๊มก็จะเปลี่ยนมาเป็นรับดูแลสถานีประจุให้กับทางห้างทางโรงแรมทางร้านทางช็อปต่างๆอันนี้ก็เป็นรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ที่เป็นไปได้นะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ฝึกได้ดูแลตัวเองได้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตครับครับคงเห็นภาพเนาะว่างานที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษานะครับมีหลากหลายยี่ห้อมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นการบำรุงรักษาก็เป็นอีกกิจการหนึ่งทีเดียวนะครับที่น่าสนใจครับเชิญทางด้านดีเอครับครับก็ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าการลงทุนเนี่ย
นื่องจากว่าเรามาเป็นในฐานะผู้ให้บริการนะครับเราเป็นธุรกิจหลักของเราโดยตรงนะครับการลงทุนเนี่ยผมเรียนงี้ว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างในเรื่องของการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น1ระยะของการเดินไฟนะครับซึ่งเรียนตรงๆว่ามันเป็นธุรกิจใหม่ในบ้านเรานะครับแล้วธุรกิจประเภทนี้ผมเรียนงี้ว่าแต่เดิมเนี่ยคงไม่เคยตามพื้นที่ของตัวแลนด์ลอร์ดเองเนี่ยก็คงไม่ได้คิดว่าจะมีธุรกิจนี้เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นปัจจัยหลักในเรื่องของเวลาเราไปติดตั้งเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีเนี่ย MDB เนี่ยอยู่ระยะค่อนข้างไกลนะครับ อย่างเช่นบางแห่งเนี่ยระยะการเดินไฟสายไฟเนี่ยโอ้200 กว่าเมตร200 กว่าเมตรเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยจะลงทุนเนี่ยผมว่าก็คิดหนักนะครับแต่โอเคสิ่งที่เราเข้าไปพูดคุยเนี่ยเราก็จะขอระยะการเดินไฟที่อยู่ในระยะสัก20 เมตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมเรียนว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นภาพหรอกว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับแล้วก็อย่างแลนด์ลอร์ดเองก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราเข้าไปคุยเนี่ยเราจะบอกเลยว่าในระยะ3 ปีแรกเนี่ยผมยังไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของรายได้นะครับเราอยากให้มองเป็นเรื่องของบริการการให้บริการมากกว่าซึ่งเหมือนกับว่าโอเคเราก็ต้องจับมือคู่กันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันก็มีปัจจัยอย่างเช่นการยื่นขออนุญาตเองนะครับจดแจ้งยกเว้นนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของประกันภัยนะครับซึ่งอนาคตผมว่าทางกกพ.อาจจะมีกำหนดในเรื่องของเบี้ยประกันของเซสชันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเนี่ยก้าวเข้ามานะครับลงทุนในธุรกิจนี้เนื่องจากว่าถ้าให้ทางเจ้าของพื้นที่เองเนี่ยไปลงทุนเนี่ยผมมองว่าเม็ดเงินเนี่ยเขาคงยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องเสียไปแล้วเนี่ยมันเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนนะครับเขาเลยกังวลครับแล้วก็อย่างที่เราไปลงทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเฉพาะห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือว่าอะไรนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าอย่างถ้าเกิดว่าลองโหลดแอปแอปพลิเคชันของ EA Anywhere ดูเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟนะครับพวกห้างสรรพสินค้าพวกร้านสะดวกซื้อประมาณเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นคาแคร์เองก็ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีเลยเห็นเลยครับก็จะเห็นภาพหรือว่าในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะสามารถเห็นสถานีหรือว่าจุดที่ให้บริการเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับรวมไปถึงการโอเปอเรชันแล้วก็แมเนจเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเรียนงี้ว่าเรามันเป็นธุรกิจหลักของเราเรามีทีมงานพร้อมที่จะให้การให้บริการตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็นี่ไปเลยเป็นที่มาของการที่ว่าเราต้องไปจับมือกับทางเจ้าของพื้นที่นะครับคือเจ้าของพื้นที่เนี่ยเตรียมพื้นที่ให้เรานะครับส่วนในเรื่องของการลงทุนติดตั้งตรงนี้จะเป็นหน้าที่เราแล้วก็การดูแลจะเป็นหน้าที่ของเราครับประมาณนี้ครับโอเคเยี่ยมเลยครับผมเชิญทางครับก็ไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วครับเพราะว่าธนภัทรกล่าวไปหมดแล้วก็จะบอกว่าอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ไปทานมาว่าน้ำก็จะมีที่ชาร์จแล้วจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ในอนาคตเราอาจจะมีประเด็นเพิ่มขึ้นเติมอีกนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเรื่องของวินัยนะครับบางทีรถเป็นรถธรรมดาก็เข้าไปจอดถึงเวลารถที่จะชาร์จเข้าจอดไม่ได้นะอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของโลกนี้มาบ้างนะครับก็เดี๋ยวก็ค่อยๆแก้กันไปในอนาคตนะครับครับผมรูปขวานแล้วเนี่ยขนาดจอดหน้าบ้านนะโดนขวานนะเนาะโอเคครับก็ผมคงเห็นภาพลึกขึ้นชัดนะครับถ้าเกิดยังจินตนาการไม่ออกเมื่อกี้ก็เรียนเชิญโหลดแอป EA Anywhere นะครับแล้วท่านจะเซอร์ไพรส์นะครับว่าโอ้โหมันมีมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีกระจายทั่วไปมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าธุรกิจต่างๆก็อยากได้ลูกค้าใช่ไหมครับธุรกิจต่างๆก็อยากเอาใจลูกค้าแล้วก็มองเห็นว่าโอกาสที่ถ้ามีโอกาสที่สามารถจะแซงคู่แข่งได้ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยการมีจุดเด่นบางอย่างเนี่ยลูกค้ากลุ่มที่มาขับรถ EV เนี่ยก็ลูกค้าชั้นดีเนาะส่วนใหญ่นะครับก็สามารถจะใช้บริการได้สะดวกด้วยนะครับก็จะเป็นจุดขายนะครับผมครับในห้องนี้มีท่านใดที่มีคำถามไหมครับเชิญนะฮะโอกาสดีมากเพราะว่าครับผมสวัสดีครับผมตีพบจากเน็กแท็กนะครับผม
จะถามถึงอีกในมิติหนึ่งนะครับก็คือว่าพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับตอนนี้มันปิ่มๆก็คือที่ผลิตได้กับที่เราใช้บริโภคอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันมาในระดับสเกลแบบ1ใน3ของประเทศเลยนะครับพลังงานไฟฟ้าตอนนี้เขื่อนสร้างไม่ได้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่เอาแล้วก็ถ่านหินก็ไม่เอาทีนี้ทาง EA อย่างทาง EA ทำกังหันเนี่ยครับก็โดนเบรกเรื่องที่ดินสปก.ทาง EA เนี่ยมองว่าทางออกของประเทศไทยเนี่ยครับเราจะหาพลังงานไฟฟ้าทางไหนดีครับจริงๆในส่วนหน่วยงานของทางเรื่องไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นในหน่วยของ EA อีกหน่วยงานนึงนะครับคือผมอยู่ในฐานะของบริษัทพลังงานมหานครนะครับซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการด้านสารเสพติดประจุนะครับแต่สิ่งที่ถามมาเนี่ยอันนี้ผมว่าเท่าที่เราได้เคยพูดคุยกับหน่วยงานทางการไฟฟ้าเนี่ยก็มีทางออกตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือปัจจุบันเนี่ยเรามีการส่งกระแสการใช้ไฟเนี่ยให้กับหน่วยงานทางการไฟฟ้าอยู่ว่าเหมือนกับเราทำงานร่วมกันว่าปริมาณที่การใช้ของโหลดของตัวไฟฟ้าเนี่ยจะมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เรามีทำงานคู่กันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ในส่วนของทางหน่วยงานการไฟฟ้าที่เขาจะต้องเตรียมการและดูแลจุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมขอให้ฟังด้านนี้เลยนะฮะในฐานะยูสเซอร์ของด้านไฟฟ้านะฮะผมว่าอาจจะต้องใช้ม.44เขาช่วยปลดล็อกกับกฎหมายไทยเกี่ยวกับพลังงานเยอะนะฮะจริงๆแล้วถ้าเปิดเสรีใครสามารถผลิตได้รายได้ต่างๆนะผมว่าช่วยได้อย่างเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้เองเนี่ยก็ห้ามส่งจ่ายขายจะมีกฎหมายเยอะฮะธุรกิจย่อยมากเลยนะต่อให้เรามีเงินในการลงทุนก็แล้วแต่นะฮะต่างประเทศเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นหรือประเทศที่เขาพัฒนานะก็สามารถที่จะสร้างพลังงานที่เป็นเซ็นทรัลที่เป็นระบบโคเรนเซ็นทรัลไลท์ได้นะฮะและส่งจ่ายระบบพลังงานที่เป็นรูปของความร้อนหรือความเย็นส่งขายได้แต่เมืองไทยก็ยังทำตรงนั้นไม่ได้นะผมว่าอันนี้อาจจะต้องไปดูตรงนี้เหมือนกันนะฮะแล้วอย่างหนึ่งการขายพลังงานไฟฟ้าของไทยเราเนี่ยนะฮะจากการไฟฟ้าก็ดีเนี่ยก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะฮะต่อให้สมมติเซ็นทรัลเนี่ยผลิตพลังงานมาเองแต่ว่าถ้ายังมีมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่เนี่ยถ้าว่าคิดเงินอยู่นะฮะเขาเรียกว่าคิดเงินค่าพลังงานไฟฟ้าสำรองนะฮะมูลค่ากำไรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หลายๆตัวเนี่ยมันจะทางกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องการใช้พลังงานหรือการผลิตพลังงานพึ่งตัวเองมากเท่าไหร่นะครับคุณธมลมีอะไรเรื่องแหล่งพลังงานเข้าใจว่าไม่น่ามีประเด็นนะครับตอนนี้มันมีสองมุมก็คือมุมแรกเราบอกว่าอัตราการใช้กำลังไฟฟ้าเนี่ยมันเกือบจะปิ่มๆแล้วแต่พอไปดูรายละเอียดเราพบว่าเป็นค่าแม็กซิมัมกับแม็กซิมัมแต่ว่ามีช่วงที่มันไม่ได้ใช้แล้วเราก็เก็บสะสมไม่ได้เราก็ลดความสามารถในการผลิตลงถ้าเราสามารถสะสมก็คือมีส่วนที่เอกำลังทำอยู่ที่เราเห็นในสไลด์ก่อนหน้านี้คือพวก Entity Solid System ได้ที่จะช่วยได้อันที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเทคโนโลยีคนลงทุนมีแต่กฎหมายไม่เอื้อให้ลงทุนแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มันสะอาดเพิ่มมากขึ้นติดข้อจำกัดที่ตรงที่บอกว่าสร้างได้ก็ขายไม่ได้ใช้เองก็ไม่ได้ส่วนลดพวกนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ล่าสุดถ้าจำได้ใครที่ติดโซล่าเซลล์ต้องเสียค่าพรีเมียมเพิ่มค่าสำรองแล้วก็เป็นปัญหาอยู่เพราะว่าไปกวนระบบเขาอันนี้ก็คงต้องใช้เวลานี้สักระยะหนึ่งในการคลี่คลายกฎระเบียบภาครัฐนะครับทางนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะช่วยได้มากขึ้นเพราะว่าในมองมุมหนึ่งที่เคยสัมมนาทางไฟฟ้าเนี่ยตัวรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่เก็บพลังงานค่อนข้างสูงเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งสะสมพลังงานแบบนึงที่เคลื่อนที่ได้ในอนาคตน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าใช้เฉพาะคนย้ายคนไปมานะครับก็แนวโน้มผมยังคิดว่าพลังงานเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของการจัดการกฎระเบียบมากกว่าเป็นเรื่องของความขาดแคลนจริงๆนะครับครับก็ผมก็ในส่วนตัวผมเองเนาะผมมองถึงที่จริงเราคงรู้จักดีเนาะว่าลาวกับกัมพูชาเนี่ยท่านทราบใช่ไหมเขามีเขื่อนเยอะมากเลยแล้วเขาก็จ้องจะขายไฟให้เราเนี่ย จ้องจะขายไฟให้เราเนี่ยฮะแบบลาวเนี่ยถึงขั้นเป็นมีสมัญญานามว่าแบตเตอรี่เอเชียอะไรใช่ไหมมองว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งผลิตจากเขื่อนของเขาที่เขาสร้างลงทุนไปเยอะแยะนี่นะครับขายให้เราก็คงมีปัญหาแค่สายส่งนะเป็นหลักแล้วก็การดีลเป็นเรื่องธุรกิจผมว่าไฟฟ้านี่คงสุดท้ายก็คงมีทางออกแน่ๆแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบนี่ก็คือเรื่องของประเด็นเรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็ระเบียบบังคับที่จะทำยังไงให้มันมีเสรีมากขึ้นนะครับซึ่งก็ใจว่าทางการไฟฟ้าเองก็คงจะเตรียมตัวเนาะ
เพราะว่าการปลดล็อกเรื่องพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจเป็นหลักนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาทีเดียวผมว่าอาจจะต้องมีวิกฤตก่อนแล้วถึงจะมีการใช้ม .44 ที่ว่าแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับจริงๆประเทศไทยมีศักยภาพเรื่องของแหล่งพลังงานหลากหลายนะครับที่ใช้อยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าลาวกับเขมรเองก็จ้องจะขายไทยนะครับก็ลงทุนเขื่อนเยอะมากเขมรก็เยอะมากนะครับสร้างใหม่เป็น10เขื่อนเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ลาวอีกเยอะจริงๆนะครับคืออนาคตเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดมีการเตรียมเรื่องเทคโนโลยีของสายส่งที่ดีพอนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีพวกกริดนะครับไฟฟ้านะฮะก็อาจจะส่งผ่านไฟฟ้าเราไปขายที่พม่าเลยได้ทางโน้นนะฮะสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการไฟฟ้าเพราะว่าแหล่งผลิตมีอยู่เยอะมากเลยนะครับทั้งลาวทั้งกัมพูชาเองนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ติดกับใครเลยนอกจากทะเลกับไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนผมว่าตรงนี้เรื่อง security ว่าถึงขั้นขาดแคลนหาใช้ไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะถ้าจะมีขึ้นก็คือมีเพื่อการปลดล็อกบางอย่างผมว่านะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานทดแทนหลากหลายจริงนะครับ biomass biogas พลังงานลมพลังงานคลื่นที่ไม่เคยใช้นะฮะพลังงานแสงแดดซึ่งมีตลอดเวลานะครับหรือว่ากลางวันนะก็เยอะมากในภูมิภาคนี้นะครับก็ขอบคุณมีคำถามอีกเชิญได้นะครับผมครับถ้าประเทศไทยใช้รถไฟฟ้าเนี่ยกำลังการใช้ไฟของประเทศที่จะเพิ่มประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับถ้าตีรถหนึ่งคันใช้กี่เมตรกิโลวัตต์ก่อนละกันถ้าที่จากรถประมาณคร่าวๆไว้ใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะเพิ่มประมาณ 15-25% ของปริมาณใช้ไฟตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มหรือมีกำลังการผลิตเพิ่มหมายความว่าไฟจะไม่พอกับรถไฟฟ้าต้องส่วนนี้ถูกต้องไหมครับตรงนั้นเหมือนที่คำถามแรกนะครับว่าโดยทางเทคนิคเรามีแหล่งเขาเรียกถ้าเอาพลังงานเรากำลังผลิตได้เต็มตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันมีช่วงที่เราใช้ไม่เต็มเช่นช่วงกลางคืนอันนี้สามารถสะสมได้เป็นที่ซอลิดได้เพราะพลังงานในภาคจากเขื่อนเนี่ยตอนนี้ยังสะสมไม่ได้เป็นปัญหาอันหนึ่งกังโซล่าเซลล์ก็ใช้กลางวันสะสมไม่ใช่คืนไม่ได้ติดขัดตรงเรื่องสะสมอันที่สองคือเรื่องกฎระเบียบที่ไม่เปิดโอกาสให้ลืมแนะนำตัวไปนะผมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเพราะตอนนี้ เคิร์ฟเนี่ยมันเปลี่ยนจากหลังจากเคิร์ฟตอนกลางคืนที่ใช้ไฟน้อยเป็นหลังเป็ดตอนที่ช็อตคือ2 ทุ่มในส่วนที่ไฟต้องการเนี่ยตอนเช้าใช้โซล่าแต่ปัญหาคือเราจะเอาไอ้แบตเตอรี่ที่รถยนต์เนี่ยที่ใช้เนี่ยมาชาร์จตอนช่วงที่เช้าได้หรือไม่แต่สำคัญก็คือว่าแล้วใครจะเอารถมาชาร์จตอนที่โซล่าเซลล์รับพลังงานและประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือที่คนไม่รู้คือว่าไอ้ส่วนที่ผลิตไฟสำรองเยอะๆมันจะกระจุกอยู่บางพื้นที่เช่นภาคตะวันออกคุณไปดูเลยเอกชนเพียบกำลังการผลิตมหาศาลแต่ในขณะที่ภาคที่ควรจะผลิตไฟฟ้าคือภาคใต้ไม่ได้สร้างแล้วก็กำลังสิ่งที่ไม่มีประชาชนรู้คือสายส่งเพราะสายส่งเนี่ยเหมือนท่อน้ำครับใช้มีแค่พันเมกะวัตต์ใช้ไป700อีก300เท่านั้นไม่งั้นไม่พอเขาต้องรับจากภาคตะวันออกแล้วก็อย่าลืมว่ามี energy loss ภายในสายส่งซึ่งถามนิดนึงว่าค่าสายส่งที่สร้างมันลงกับพวกเราที่ใช้ไฟใช่นะครับแล้วก็ที่บอกจะให้ภาคตะวันออกสร้างก็นั่นแหละครับก็ energy loss ผลักภาระมาที่ประชาชนแล้วก็เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมถามนิดนึงเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเรามีวิธีการไหมครับที่จะเอาไอ้รถไฟฟ้าที่แบบตอนที่เราทำงานเนี่ยเราจะเอาไอ้แบตเตอรี่ตรงเนี้ยสามารถที่จะมาชาร์จไฟตอนที่ที่โซล่าเซลล์สามารถรับพลังงานได้ไหมมีวิธีไหมครับคืออันนี้เป็นเรื่องการจัดการมีทุกแบบนะครับคือเราดูโมเดลจากญี่ปุ่นหรือต่างประเทศเนี่ยในระบบถ้ากฎหมายมันผ่านหมดนะครับก็คือหมายความว่าเรามีรถไฟฟ้าเราชาร์จโปรแกรมอย่างของเอียนอันนี้นะครับอาจารย์ฉลาดสมนาฏบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีคนใช้ไฟน้อยเหมาะในการชาร์จเพราะค่าไฟจะถูกแล้วก็บางพื้นที่จะถูกกว่าบางพื้นที่เราก็สามารถชาร์จจากที่บ้านไปถึงที่ทำงานพอถึงที่ทำงานเนี่ยช่วงกลางวันช่วงเที่ยงอาจใกล้ๆเที่ยงอาจจะมีคนใช้แอร์เยอะลูกค้าเยอะต้องการใช้ไฟเยอะแต่ว่าทางไฟฟ้านครหลวงก็ดีภูมิภาคก็ดีจะซัพพลายไม่ได้ก็ต้องเอาจากรถที่สะสมอยู่ที่บอกเป็นเอทีสไลด์ตัวเดิมที่เป็นบูเบอร์เนี่ยก็จ่ายคืนเข้าระบบไปก่อนพอหลังจากช่วงบ่ายเริ่มซาก่อนจะกลับบ้านสัก3 โมง 4 โมงก็ชาร์จคืนพอให้กลับบ้านได้โปรแกรมจะเริ่มฉลาดขึ้นแมเนจขึ้น
ตอนนี้มันมีเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์ครับขายได้แล้วก็ซื้อได้ขายได้ครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้กันก็คือไอ้ช่วงที่สำรองแบบโซล่าหมดพลังอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะต้องมีอะไรก็ส่วนหนึ่งแล้วครับที่มาจากรถยนต์ไฟฟ้าครับคาดการไว้ถูกครับอันนี้ครับแต่สั่งแต่ประมาณ2ทุ่มถูกไหมครับปกติทุกคนทำงานกลับบ้านยังไม่มีรถไฟฟ้าพอกลับบ้านก็เปิดแอร์สตาร์ททุกนี้ก็จะพีคขึ้นมาเลยโซล่าก็ไม่จ่ายแล้วโซล่าก็หมดถูกครับการไฟฟ้าก็อาจเป็นที่ว่าพีคมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าที่ประชาชนไม่รู้ว่าสำรองจากไหนครับคือมันมีโรงไฟฟ้าบางประเภทที่เราจะต้องจุดสตาร์ทเหมือนรถยนต์เป๊ะเลยจะต้องสตาร์ทเครื่องนั่นคือคลิกออฟพอคลิกปุ๊บค่าไฟมาไอ้ค่าเชื้อเพลิงมาเลยครับครับมันลงตรงไหนไม่ได้ครับลงกับประชาชน FP เนี่ยครับเรียกว่าค่าสำรองอันนี้ถ้ามีรถไฟฟ้าจะช่วยได้เพราะว่าพอเราชาร์จจากที่ทำงานช่วงที่มีโซลาร์เซลล์พอกลับบ้านเราก็ต่อเข้ากับระบบมันก็ดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของรถยนต์เข้าไปใช้ในบ้านก่อนอันนี้ระบบถ้ามันมีเยอะแต่คราวนี้พูดไปยังมองไม่เห็นบ้างว่ารถไฟฟ้ามีอยู่หลักร้อยหลักสิบคันหลักร้อยคันไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยตัดไปทีตัดประเด็นแล้วกันแต่ว่าเพราะว่ามันมีอะไรเยอะนะครับในมุมมองของไฟฟ้าซึ่งสายส่งเอ่ยกำลังการผลิตเอ่ยวิธีการควบคุมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนครับครับเดี๋ยวค่อยก็ถามเรื่องผมตอบเรื่องพีก่อนที่ว่าน่าจะพีไม่เยอะน่าจะมีโซลูชันมีตัวอย่างอะไรที่เจอปัญหาคล้ายเราก่อนหน้านี้ใช่ก็กำลังแก้อยู่แต่ว่ามันต้องมาเป็นระบบพร้อมกับนโยบายกับหลายๆอย่างที่ปักพร้อมกันครับน่าจะมีทางออกอยู่ครับมีทางออกอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยภาคใต้สร้างสายส่งเพิ่มครับเท่าที่ทราบจากวงจรเดิม3วงจรเพิ่มมาอีก2ซึ่งก็นั่นแหละครับค่าสร้างที่ป่าเขาหลวงผ่านประชาชนนะครับก็นั่นคือวิธีการแก้แต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเขามาเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายหลักท่านอื่นครับเชิญฮะครับสวัสดีครับผมธีรพลนะครับจาก EA นะครับพอดีเห็นท่านเล็กพี่เล็กเทคนี่พูดถึงในเรื่องของน่าจะใช่ B2G ใช่ไหมครับครับ B2G ที่ผมอยากให้ท่านขยายความในเรื่องของ B2G นี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ทราบเพราะว่าถ้ามองว่าตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดวิกฤตในเรื่องของพวกค่าไฟต่างๆอะไรต่างๆนี่ผมว่าถ้า energy storage มาแล้วก็ตัว V2G เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณของรถยนต์เนี่ยผมว่ามันอาจจะแก้ปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นทางหนึ่งแก้ทางนะครับขยายความสั้นๆก่อนนะครับคือ แต่เดิมเนี่ยรถยังไม่ได้มีเรื่องยังไม่สลับยังละระบบไฟฟ้าก็ยังไม่ได้สมาร์ทนั้นเวลาเราซื้อรถมาเอาญี่ปุ่นเริ่มต้นก่อนนะครับเสียบปุ๊บมันก็จ่ายไฟชาร์จเราก็เอาไปใช้วิ่งอย่างเดียวพอใช้วิ่งอย่างเดียวปุ๊บไฟหมดก็ชาร์จก็ดึงไฟจากระบบเข้ามาใหม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นระบบเดิมๆปัจจุบันเนี่ยตัววงจรชาร์จในรถมันฉลาดมากแล้วก็ทางประเทศที่เขาชาร์จไฟฟ้ามาก่อนหน้าเราก็เห็นว่าเอ้ยในรถมันมีกำลังไฟฟ้าเก็บขนาดใหญ่ถึงมีแบตเตอรี่เหมือนที่เรามีในมือถือเนี่ยเป็นระบบเลยเวลาไฟดับเราใช้แบตเตอรี่มือถือทั่วทีครับใช้มือถือเป็นไฟฉายได้แล้วไม่ต้องหาเทียนส่องได้เป็นชั่วโมงเขาก็มองว่าเอ้ยถ้ามันมีระบบที่เป็นสมาร์ทมิเตอร์มีระบบที่เมนเทนเมนต์มีเซ็นเตอร์มีโปรโตคอล OCCP มีนู่นมีนี่มีเต็มหมดเลยเขาจะเริ่มทำนายอนาคตได้แล้วว่าตอนนี้คนกำลังใช้ไฟที่ไหนรูปแบบการใช้ไฟเป็นยังไงรถไฟฟ้าตอนนี้ควรจะชาร์จหรือไม่ชาร์จถ้าดูโมเดลญี่ปุ่นที่เขาเคยมาดีไซน์นะครับว่าเขากำหนดได้เป็นราย10นาทีว่าตอนนี้รถควรจะถูกชาร์จหรือควรจะเอาไฟจากรถยนต์ชาร์จกับเข้าระบบเพื่อใช้งานนะครับนั้น VTG ก็คือการที่เวโก้กับกริดเนี่ยก็คือรถไฟฟ้ากับระบบจำหน่ายไฟส่งไฟเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแล้วมีคนเป็นหางจัดการอันนั้นก็เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมที่ผมพูดว่าการทำตัวชาร์เจอร์เนี่ยถึงต้องคุยกับการไฟฟ้าด้วยเพราะเขาต้องการทราบข้อมูลไม่อย่างนั้นเนี่ยนึกถึงปัญหาที่เคยเจอในแบบเรื่องไทยที่ประเทศอื่นไม่เจอนะครับก็คือช่วงปีใหม่สงกรานต์กรุงเทพว่าไปเชียงใหม่เซเว่นเนี่ยลงของไม่ทันกินจนไม่มีเหลือในตู้ถ้ารถไฟฟ้าถือว่าเราใช้เยอะๆแล้วไปเชียงใหม่กันหมดระบบสายส่งต้องซัพพอร์ตไปเชียงใหม่ไฟต้องย้ายไปเชียงใหม่ทั้งหมดล็อตเลิศโอผ่านมันเมืองไทยยังเป็นอะไรที่ยังต้องว่ากันต่อไปในอนาคตแต่เข้าใจว่าโซลูชันจะพอมีปัญหาพอทราบกันอยู่บ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นหน้าที่ของทางการไฟฟ้าเน็ตเทคนักวิจัยวิศวกรทั้งหลายช่วยกันออกแบบและปรับให้เหมาะกับสภาพบ้านเราเพราะว่ามันจะแตกต่างยุโรปไม่มีสงกรานต์ไม่มีอะไรพวกนี้ที่มันคนจะแห่ไปหน้าร้อนเดี๋ยวเราไปหนาว
าจจะคิวยาวมากนะครับมีคนทักครับนั่นคือมันมีอะไรที่รูปแบบวิถีที่แบบไทยแบบไทยในตอนนี้มันมีคนเยอะพอสมควรแล้วก็แตกต่างกันที่อื่นแต่เข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยโดยพื้นฐานเราคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงนะครับนั้น IVG ก็เป็นเทคโนโลยีที่มันกำลังมาก็เป็นอะไรที่มันน่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการสะสมใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมตอบได้ว่าไม่หมดหรือไม่หมดเพราะว่าขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยครับผมครับสวัสดีครับผมโกวินนะครับเห็นว่าแบตเตอรี่ก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะ EV เป็นเรื่องผลกระทบต่อเรื่องราคาอยากให้เล่าภาพแบตเตอรี่นิดนึงว่าเป็นไงบ้างแล้วก็เข้าใจว่าตัวสำคัญก็เป็นเรื่องการ manage แบตเตอรี่เหมือนกันเลยครับอยากให้เล่าตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับครับผมเดี๋ยวเราถามทีเอที่เขาดูสไลด์เอผมพาไปนิดนึงนะครับว่าให้บริการพลังงานก็จะมีตั้งแต่ให้การอัดประจุก็คือรับส่งพลังงานกันเอาประจุจากระบบไฟฟ้าจากเข้ารถมี energy แล้วก็มี energy storage ที่บอกว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็คือมันจะมี3ส่วนสำคัญหลักๆแบบแรกก็คือเป็นเรื่องของความจุของมันซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีว่าจะเป็นลิเธียมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีแบบอื่นแล้วไฟฟ้าต้องจำไว้ก่อนนะว่าไม่ได้ใช้ได้เฉพาะแบตเตอรี่อาจจะมีแหล่งพลังงานแบบอื่นที่ไม่ได้ใช้ผ่านเครื่องยนต์แต่ว่าสร้างไฟขึ้นมาเป็นไฮโดรเจนเป็นฟิวเซลล์เป็นอื่นแล้วก็ไปผักมอเตอร์ให้หมุนนั้นแบตเตอรี่ก็เป็นเอ็นจิ้นพลังแบบนึงเทคโนโลยีของมันที่มีการให้ความจุสูงขึ้นนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเป็นเรื่องของความเร็วหรือความสามารถในการอัดประจุว่าสามารถอัดได้เร็วแค่ไหนไม่ทำให้มันร้อนบวมระเบิดรับกระแสได้เร็วแค่ไหนพูดง่ายๆคือความเร็วจะเป็นกี่เท่าของความจุเช่น5เท่า6เท่า7เท่า10เท่า20เท่า20เท่าหมายความว่าถ้ามีแบตเตอรี่ขนาดสัก10,000แอมป์อาวร์ก็คือมีใช้กระแสได้10,000แอมป์ใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเร็ว20เท่าเราก็อัดได้ในเวลาแค่ประมาณ 2-3 นาทีก็เต็มแล้วนะครับถ้าตอนนี้อย่างที่เราเห็นอย่างมือถือ2เท่าก็คือจะอัดให้เต็มแต่เดิมช็อต2ชั่วโมงก็เหลือชั่วโมงนึงชั่วโมงก็เหลือครึ่งชั่วโมงแต่เวลาใช้ได้1วัน2วันขึ้นกับขนาดความจุนั่นคือเรื่องที่2เรื่องที่3ที่สำคัญมากๆแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือเรื่องของขนาดที่เป็นมาตรฐานเราเคยเจอปัญหาเรื่องของซ็อกเก็ตเสียเรื่องของแบตเตอรี่มือถือที่มีเต็มไปหมดแล้วก็ใช้กันไม่ได้เปลี่ยนรุ่นไม่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อนะเปลี่ยนรุ่นก็เลิกกันไปเราจะหาแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ก็ต้องตามให้เจอมือถือบางรุ่นอุปกรณ์บางตัวมันดีมากแต่การทำแบตเตอรี่ไซส์เฉพาะมาพอถึงเวลาที่มันตกรุ่นผู้ผลิตแบตเตอรี่ไม่ทำเราก็ใช้ไม่ได้ต้องทิ้งปัญหานี้เจอมากๆที่ทางทีมวิจัยเนี่ยไปเจอก็คือเรื่องของจักรยานไฟฟ้าที่จีนนำเข้ามาในช่วงแรกเพราะอันนี้มันมีช่องโหว่กฎหมายอยู่ใช้ได้ปุ๊บประมาณสัก6เดือนแบตเสื่อมคุณภาพไม่ค่อยดีหาแบตใส่ไม่ได้จักรยานไฟฟ้ากลายเป็นจักรวาลจักรยานธรรมดานั้นเรื่องไซส์ที่เป็นมาตรฐานแล้วใส่ได้หมดเราก็ต้องย้อนกลับนึกถึงวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ใช้ฐาน AA ฐาน12โวลต์ผ่านไป 30-50 ปีเรายังหาฐานใช้ได้อยู่นั้นถ้ามีขนาดมาตรฐานมีซ็อกเก็ตมาตรฐานอันนี้จะช่วยได้นะครับถ้าทำได้มันก็จะลดปัญหาระยะยาวเกือบถ้าเทียบอดีตที่ผ่านมา 30-40 ปีก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่ทำก็แปลว่าเมื่อไรผู้ผลิตรถเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนทรงเปลี่ยนตำแหน่งขั้วต่อเราก็เตรียมซื้อแบตใหม่หรือเตรียมเลือกใช้รถรุ่นนี้หรือไม่ก็ต้องมีอาชีพใหม่มองในแง่ดีนะครับดัดแปลงคนไทยที่มีช่างดัดแปลง เปลี่ยนขั้วทำอะแดปเตอร์ให้มันใช้กันได้ครับอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนั้นเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็มี3ส่วนที่ต้องกังวลในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีตัวความจุจริงเราคงไม่ทันเพราะว่าคนอื่นเขาลงทุนเป็น 2-3 หมื่นล้านมา 5-6 ปีแล้วพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยเราได้งบเท่าไหร่เราก็รู้กันอยู่มันคงทำได้แค่พยายามเลือกที่ดีที่สุดมาใช้กับเราพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ไปถึงต้นน้ำว่าสร้างเทคโนโลยีด้วยตัวเองแล้วแข่งคนอื่นเนี่ยคงติดขัดหลายอย่างครับผมครับข้าวเนี่ยประมาณธนพัฒน์มีอะไรจะเสริมไหมฮะตัวเรื่องแบตเตอรี่โอเคฮะคงเคลียร์เนาะครับผมครับมีต่อเนื่องนิดนึงครับเรื่องแบตเตอรี่คือไม่ทราบว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่เวลาเราชาร์จมันเนี่ยชาร์จเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าไซเคิลในการชาร์จเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกว่า V2G เนี่ยมันจะทำให้เกิดการชาร์จแล้วก็หยุดชาร์จแล้วก็หยุดมันจะมีเมมโมรี่เอฟเฟกต์ไหมแบตเตอรี่อายุสั้นไหมคุณจะตามมาไหมครับหรือว่าลิเธียมไอออนนี่มันรับได้หมดอย่างที่เขาพูดทั่วกันมันรู้จริงหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนนิกเกิลแคดเมียมก็มีปัญหาเรื่องเมมโมรี่เอฟเฟกต์นะครับเอาเท่าที่ผมทราบนะครับตัวเทคโนโลยีน่าจะช่วยแก้ปัญหานี้เกือบหมดแล้วมันไม่เรียกเฟกน่าจะน้อยลงตัวไซเคิลหรือว่าตัวชาร์จที่จำนวนครั้งที่ชาร์จได้น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ
น่าจะขึ้นหลักหลายพันแล้วหมายความว่าใช้ได้อย่างน้อยก็10ปี15ปีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าแก้ปัญหาอีก2ส่วนที่เหลือได้ด้วยก็น่าจะดีขึ้นนั้นแปลว่าตัวเทคโนโลยีของแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้ถ้าถามผมไม่ค่อยกังวลเพราะว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆข้อดีข้อนึงก็คือราคาถูกลงเรื่อยๆในขณะที่ขนาดเท่าเดิมราคาถูกลงความจุเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีดีขึ้นนะครับนั้นตัวเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่เป็นส่วนแรกเนี่ยน่าจะมีปัญหาน้อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง memory effect หรือเรื่องอื่นๆปัญหาตอนนี้มีอยู่ข้อเดียวครับเรื่องของการกำจัดมันหลังจากเลิกใช้เพราะโรงงานกำจัดยังแพงมากอยู่และนโยบายยังไม่ออกชัดเจนว่าเราจะทำเหมือนบางประเทศไหมเช่นใครนำเข้าก็กลับไปกำจัดประเทศเขาด้วยหรือเราจะกำจัดเองเพราะว่าตอนนี้ถ้ากำจัดไม่ถูกสารพิษในแบตเตอรี่มันค่อนข้างเยอะก็จะเสี่ยงกับประเทศเราหน่อยเวลาถ้าใช้เยอะๆเรื่องกำจัดก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับงั้นเทคโนโลยีที่สำคัญตอนนี้กลายเป็นเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่หรือรีไซเคิลมันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นผลเสียกับภาวะแวดล้อมน้อยที่สุดครับผมผมขออนุญาตเสริมนะครับเรื่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่คือตัวแบตเตอรี่ตัวลิเธียมไอออนที่อยู่ในรถยนต์หรือว่าอยู่ในสเตชันก็ดีนะครับเขาจะมีการกำหนดอายุการใช้งานอยู่เป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือเขาเรียกว่าคาเลนดาร์ไลฟ์ก็คืออายุการใช้งานตามปฏิทินแปลตรงตัวส่วนที่2ก็คือไลฟ์เซอร์เคิลไลฟ์เซอร์เคิลก็คือจำนวนรอบในการใช้งานตั้งแต่0ถึง100พอดีเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งมีโอกาสไปฟังงานวิจัยของทางเยอรมันที่เขาวิเคราะห์ออกมาบอกว่าเวลาเอารถไปใช้ในกริดไปใช้ในการต่อกับกริด V2G อะไรอย่างเงี้ยครับคาเลนดาร์ไลฟ์จะมีผลต่ออายุมันมากที่สุดซึ่งพูดง่ายๆก็คือตัวไลฟ์เซอร์เคิลซึ่งตัวแบตเตอรี่ที่เขาบอกว่าชาร์จได้ 2,000 รอบ 1,500 รอบเนี่ยไม่มีผลต่ออายุการใช้งานเมื่อเอารถไปใช้กับกริดอันนี้ตอบในเบื้องต้นแต่ว่าเป็นตัวคาเลนดาร์ไลฟ์ต่างหากที่มันบอกว่าแบตเตอรี่นี้จะอยู่ได้กี่ปีครับลิเธียมไอออนถ้าค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่เขารับประกันอยู่ที่8ปีถึง10ปีอยู่แล้วครับคำถามครับมีคำถามไหมถามได้เลยนะครับเป็นโอกาสดีมีทั้งธุรกิจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่ต้องประสานดีนะครับครับอย่างตอนนี้ฟาสชาร์จเนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่กี่นาทีครับฟาสชาร์จต้องอย่างที่บอกต้องบอกเป็นเท่าตอนนี้ 5x 5เท่าถ้าอยู่ในแลบน่าจะประมาณ8นาทีใช่ไหมฮะ8เท่าครับหมายถึงว่าเท่าที่ตะกี้ยกตัวอย่างเช่นชาร์จ normal ชาร์จก็คือแบตเตอรี่สมมติ10,000แอมป์อาวฮะชาร์จ1ชั่วโมง8เท่าคือใช้เวลา1ใน8ชาร์จให้เต็มความจุเทคโนโลยีในการชาร์จขึ้นอยู่กับ2ส่วนก็คือตัวการออกแบบเซลล์ในแบตเตอรี่เองไอ้สองคือความร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความร้อนที่เกิดขึ้นขณะที่อัดกระแสค่อยมากกว่าปกติ5เท่า8เท่า10เท่าเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการช็อตหรือลัดวงจรข้างในแล้วเกิดความเสียหายไฟไหม้ระเบิดได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องออกแบบเพิ่มเติมเป็นเรื่องการออกแบบในอนาคตเขาคาดว่าจะได้ถึงประมาณ20เท่าเป้าหมายนะครับก็หมายความว่าในเวลา1ชั่วโมงที่ใช้งานชาร์จปกติเนี่ยจะชาร์จเสร็จภายใน3นาทีแต่ว่าอย่าลืมว่ากระแสก็ใหญ่ขึ้น20เท่าปัญหาจะกลายเป็นว่าไอ้ตัวตู้อัดประจุก็ดีเทคโนโลยีที่อยู่ในตู้ก็ดีตัวแบตเตอรี่สโตรเรจก็ดีต้องเข้ามาช่วยแล้วเพราะเราคงดึงไฟ20เท่าเข้ามาไม่ไหวจากระบบจำหน่ายไฟโดยตรงนะครับก็จะมีปัญหานิดหน่อยงั้นตัว20สโตรเรจของตัว EA ที่พรีเซนต์ไปเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาถ้าดูภาพรวมในกรอบกว้างๆก็จะเห็นว่าหลายๆค่ายที่ทำพวกอุปกรณ์โทรคมก็ดีทำไฟฟ้ากำลังก็ดีเริ่มมีEnergy Storage ไซส์ที่เป็นขนาดตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ๆนะครับไม่ใช่เป็นตู้เล็กๆหรือเป็นตู้แหลกแล้วเริ่มเป็นคอนเทนเนอร์แล้วเพราะว่าความต้องการน่าจะเยอะขึ้นแล้วท่านถามอีกข้อนึงครับอย่างถ้าสมมุติว่าเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าเนี่ยมันมาจริงเนี่ยครับมันจะมีโอกาสถูกแทนที่ด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเร็วไหมครับแบบสมมุติว่าถ้าเราลงทุนทำปั๊มไปแล้วเนี่ยเกิดไฮโดรเจนมันมาเนี่ยเรายังไม่ทันได้คืนทุนเลยเนี่ยแต่ว่าตัวรถมันไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นไฟฟ้าสถานีชาร์จใช่ไหมใช่ฮะมันเป็นไฟฟ้ามันปรับใช้ไฮโดรเจนอ่ะมันคงไม่ยากแต่ตัวคนที่ทำลงทุนปั๊มไปแล้วเนี่ยครับมันจะแบบคนละเทคโนโลยีกันเลยเนี่ยมันจะมีโอกาสถูกแทนที่กันได้ง่ายๆแบบใน5ปีอะไรอย่างงี้ไหมครับคำถามนี้ต้องให้ทาง EA ครับไม่ใช่เทคนิคแล้วเป็นเรื่องความเสี่ยงกับโอกาสทางธุรกิจเชิญครับคือเปรียบเทียบระหว่างสถานีชาร์จใช่ไหมฮะกับที่ว่าเติมไฮโดรเจนใช่ไหมฮะ
ผมว่าไฮโดรเจนยังเป็นอนาคตอยู่นะฮะคืออย่างไฮโดรเจนเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในปีประมาณ2003-2004เนี่ยค่ายรถยนต์ยุโรปเนี่ยเคยมีการพัฒนารถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนนะครับแล้วก็อยู่ๆก็หายไปนะครับจนมาตอนนี้ปัจจุบันก็มีค่ายรถญี่ปุ่นที่ว่าก็ที่ว่ามาเริ่มต้นตรงนี้อีกทีนึงนะครับแต่ผมมองว่าหลายๆประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยเทรนด์น่าจะไปในเรื่องของ EV มากกว่านะครับเพราะว่ารถแมพเขาชัดเจนอย่างเช่นรถเป็นแบตเตอรี่รถที่เป็น ICE เนี่ยก็คืออย่างถ้าสังเกตได้จากตามข่าวที่เราพบเจอเนี่ยก็อย่างเช่นนอร์เวย์อะไรพวกนี้ก็คือมีรถแมพเลยว่าพอถึงปี2000เท่าไหร่ปุ๊บคือหยุดแล้วก็จะเป็นรถ EV ทั้งหมดนะครับผมว่าตอนนี้นะปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราเริ่มต้นจากตัวสถานีชาร์จก่อนดีกว่าตัวไฮโดรเจนผมยังมองว่ายังอีกยาวนะครับเพราะอย่าง NGV ที่ผ่านมาเนี่ยใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย NGV ก็เหมือนกับยุคแรกๆก็เหมือนผมว่าผมมองธุรกิจมันคล้ายๆกับตัวนี้นะฮะคือ NGV สมัยก่อนเนี่ยพอมีปุ๊บโอ้โหเข้าแถวติดเติมพอถึงคิวปุ๊บอ้าวหมดแต่ว่าตัวสถานีอัดประจุเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ใช้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเป็นไร่นะครับช่องจอดแล้วแต่เลยว่าคุณมี2หรือเป็น100อย่างเงี้ยโอเคมันได้หมดนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับการใช้ไฮโดรเจนเนาะในรถยนต์หรือในรถยานพาหนะเนี่ยมันมี2แบบแบบที่1คือใช้เป็นคอมบัสชันแบบเครื่องยนต์ธรรมดากับแบบที่ใช้ในฟิวเซลแล้วจ่ายไฟฟ้ามาให้มอเตอร์ได้บอกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ารุ่นถัดไปหลังจาก EV ใช้แบตเตอรี่เนี่ยเป็น EV ที่ใช้ฟิวเซลที่เติมไฮโดรเจนนะครับอย่างที่พูดถึงใช่ไหมครับคือความวุ่นวายของการมีสถานีไฮโดรเจนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งคล้ายๆกับ NGV ที่ท่านพูดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงผมมองไปไกลถึงขั้นโซลาร์เซลล์ผลิตไฮโดรเจนหลังร้านมีแพลนเล็กๆนะฮะหลังร้านผลิตไฮโดรเจนเข้าสตอเรจตอนเช้าก็มีคนมาเติมไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยมันมีเทคโนโลยีในการผลิตอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาก่อนนะครับก็มีในระดับแลบแหละแต่ว่าระดับคอมเมอร์เชียลคงยังไม่มีมากญี่ปุ่นเองก็มองว่าเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ข้ามขั้นไปพยายามส่งเสริมมาว่าเอาเธอใช้ไฮโดรเจนเธอพวกเราอะไรเงี้ยอย่าไปใช้ EV เลยเพราะ EV มันคือขั้นที่มีมลภาวะของแบตเตอรี่ต้องตามมาก่อนมันเหมือนกับเป็นเฟสอะแล้วก็สุดท้ายก็ออกม45นะฮะแก้ไขขยะอิเล็กทรอนิกส์ถึงวันนั้นเราก็อาจจะมองไฮโดรเจนอีกแล้วอีกรอบนึงคล้ายๆกับว่ามันมีเฟสต่อมาเนาะเราเชื่อแล้วว่าไม่ใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปใช้มอเตอร์นี่แหละดีแต่ว่าระหว่างนั้นก็ใช้ EV ไปก่อนเหมือนกับที่ตอนนี้มันเป็นไฮบริดอะยังข้ามระหว่าง EV กับเครื่องยนต์นะฮะตอนนี้รถที่รุ่นที่เป็นมอเตอร์ตัวเล็กๆใช้น้ำมันปั่นไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์เลยก็จะกลายเป็นยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะยังประสิทธิภาพการใช้น้ำมันค่อนข้างดีมาก 4-50 กิโลเมตรต่อลิตรอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังมีอยู่ทุกอย่างมันก็ยังมีรูมของมันอยู่นะครับคือในชีวิตจริงมันอย่างเงี้ยฮะมันไม่สามารถจะปิดวันนี้พรุ่งนี้ใช้ EV หมดทั้งประเทศหรือว่าอีก5ปีปิด EV ใช้ไฮโดรเจนทั้งประเทศมันไม่สามารถทำได้เพราะว่าความสามารถในการเข้าถึงพวกเนี้ยการซื้อต่างมันช้ามันไม่ได้เท่ากันทุกคนนะครับยกเว้นว่าเป็นรถของรัฐบาลทั้งหมดทุกคันเลยนะมันจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะระบบนั้นจริงทุกคนไม่ต้องคิดรัฐบาลเตรียมไว้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนรถหมดเลยทุกคนรถเมล์รถทุกอย่างเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับมีคำถามอีกไหมฮะครับผมควิกชาร์จมีผลต่อไลฟ์ไซเคิลแบตเตอรี่ไหมครับโดยเทคนิคไม่มีครับเพราะตอนออกแบบต้องเผื่อไปแล้วต้องเผื่อไปแล้วว่าจะมีไซเคิลในการชาร์จเท่าไหร่จะเป็นนอร์มอลชาร์จควิกชาร์จเหมือนกันเท่าที่ผมจำได้มันจะเป็นเรื่องของเลเวลของพลังงานที่อยู่ในแบตเตอรี่ว่าถ้าไม่ต่ำเกินเท่านี้มันจะไม่คลิกเป็น1ไซเคิลหรือจะไม่ชาร์จระบบก็จะเริ่มเมเนจให้ตัวนี้ข้อดีก็คือระบบ IT จะเข้ามาช่วยตัวแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มหรือแม้แต่จะช่วยจัดการให้เพื่อให้อายุงานแบตเตอรี่มันนานที่สุดเก็บพลังงานได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมถูกครับเพราะถ้าไม่งั้นจะกลายเป็นการแลกเปลี่ยนว่าอยากได้แต่ดีที่ชาร์จเร็วคุณต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นนั้นมันก็จะออกตลาดไม่ได้เพราะมันเทียบกับของเดิมแล้วมีข้อเสียนั้นต
รงนี้นะครับเป็นจุดอ่อนอยู่มันจะถูกแก้ก่อนออกวางตลาดอันที่ผมพูดก็คือของที่จะวางขายจุดที่เป็นปัญหาพวกนี้มันจะถูกแก้แล้วจะมีแต่จุดที่มันดีขึ้นแล้วถึงจะวางตลาดได้ครับครับผมจริงๆผมมองว่าถ้าพวกเราอยากจะมองว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงหมายถึงว่าสเต็ปของการพัฒนาเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใหม่คือรถยนต์เนี่ยนะของพวกเราเป็นยังไงให้เรามองมือถือนะครับมือถือวันแรกที่เราซื้อมารุ่นแรกๆเลยเนี่ยชาร์จกัน3ชั่วโมงใช่ไหมฮะ4ชั่วโมงแล้วต่อมาก็มีชาร์จแบบเร็วขึ้นนะฮะมีบางยี่ห้อก็เป็นควิกชาร์จเวอร์ชัน2นะครับตอนนี้มีควิกชาร์จเวอร์ชัน3แล้วที่ชาร์จ5นาทีเองใช้ได้เป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเป็นครึ่งวันเลยก็มีนะครับอันนี้คือพัฒนาการที่ดร.กมลพูดถึงนะครับมาในมือถือเรียบร้อยเราได้สัมผัสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามมาตอนนี้เห็นมากขึ้นคือชาร์จแบบไร้สายถูกต้องไหมเราเห็นแล้วนะฮะวางบนแท่นนี้เฉยๆเลยนะครับแล้วก็ผมเคยเห็นอุปกรณ์ในต่างประเทศนะครับเป็นเทรเป็นถาดนะฮะเหมือนถาดที่วางเอกสารของเราอะเอามือถือหรือเอาโน้ตแพดวางบนนั้นได้เลยมันชาร์จหมดทุกชิ้นที่วางบนถาดนั้นก็มีแล้วนะมีขายแล้วด้วยคือชาร์จได้พร้อมๆกันมากกว่า1เครื่องนะครับอันนี้ผมก็มองว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางต่างประเทศก็มีการพัฒนาชาร์จแบบไร้สายแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องปลั๊กแบบไหนอะไรเงี้ยนะฮะแต่แน่นอนเหมือนกับปัจจุบันที่เป็นมือถือคือยังชาร์จแบบช้าอยู่นะแต่เป็นชาร์จแบบไร้สายนะครับมันก็ค่อยๆพัฒนาเป็นชาร์จที่เร็วขึ้นแล้วขึ้นตามหลังชาร์จแบบใช้สายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของโปรโตคอลหรือมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับใน IT แต่ว่าแน่นอนปัญหาพวกนี้จะค่อยๆถูกเคลียร์ไปเรื่อยๆพอตลาดมันใหญ่มากพอนะครับก็จะมีโอกาสทางธุรกิจของเทคโนโลยีนี้เข้ามาสู่วงการมองว่าจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับการใช้มือถือแล้วครับเรื่องแบตเตอรี่เรื่องการชาร์จแก้ปัญหาในการชาร์จต่างๆนะครับเมื่อก่อนมีแจ็คตั้งหลายหัวหลายแบบนะครับตอนหลังก็ยุบรวมมาเรื่อยๆตอนหลังสุดนี่ถึงขั้นหัวแบบไหนก็ได้ใช่มั้ยพลิกซ้ายพลิกขวาก็ชาร์จได้หมดพวก Type C หรือว่าพวกชาร์จของ iOS อะไรต่างๆนานาที่ทำให้ชาร์จง่ายขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายนะฮะอยากให้แต่ละท่านมีอะไรจะฝากไว้มั้ยครับตอนท้ายนะฮะคนละ1 1 5 1ครับผมมองทางด้านผมว่าเป็นคำถามในใจของคนไทยนะฮะเนื่องจากว่า EV car เนี่ยก็อาจจะมีคำถามในเรื่องของเราเป็นประเทศร้อนชื้นน้ำท่วมบ่อยนะฮะไฟฟ้ามันลุยน้ำได้ไหมถ้าผมว่าถ้าทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้ตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยลุยน้ำได้อยู่กับความชื้นสัมผัสในเมืองไทยได้สบายๆไม่มีปัญหานะฮะฝนตกของเราฝนตกบ่อยนะฮะมีปัญหาลุยน้ำได้เลยผมว่าก็มีคนน่าสนใจนะฮะแล้วผมมองทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครับครับครับผมดร.มีอะไรฝากไหมฮะครับผมของผมเป็นทางเทคนิคนะครับก็คือเรารู้แล้วว่าเทรนด์มันเริ่มมาจะมาเร็วมาช้ายังไงก็มาแน่นอนถ้าเราเตรียมความพร้อมเช่นเราสามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีก่อนได้ก็จะช่วยได้ส่วนที่เทคช่วยได้คือการเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีนะครับเราช่วยออกแบบทำให้ต้นทุนมันถูกลงเพื่อที่ว่าในอนาคตถ้ามันมาจริงคนไทยจะได้มีโอกาสอย่างน้อยในทางธุรกิจในการทำอาชีพดูแลตัวเองดูแลคนในประเทศตัวเองได้นะครับทุกท่านก็อาจจะเห็นมุมมองอื่นนอกจากนี้เอาไปขยายต่อเติมเพิ่มหรือส่วนเพิ่มเติมในส่วนที่นักเทคไม่ได้มองหรือมองไม่ถึงเพราะมันไปเกินกว่าทางด้านประเด็นทางเทคโนโลยีได้เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับถ้าเตรียมตัวไว้ก่อนก็จะมีประโยชน์มากกว่านะครับครับขอบคุณครับครับก็สำหรับท่านที่อยากร่วมนะครับมีความประสงค์อยากจะทำสัญญาประจุเนี่ยแต่มองแล้วว่ายังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการให้บริการด้วยอะไรด้วยเนี่ยหรือว่าสงสัยถ้าเกิดมีความสนใจไงเนี่ยติดต่อเราได้นะครับเราพร้อมที่จะจับมือกันนะครับแล้วก็ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เหมือนกับเดินเคียงข้างกันไปเพื่อสร้างเครือข่ายให้มันมากขึ้นนะครับเรายินดีนะครับครับขอบคุณครับเชิญเลยครับมีอะไรฝากไหมครับก็สุดท้ายมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนนะครับพลังงานพวกนี้นะครับจากเดิมที่เราเก็บจากค่าน้ำมันในการที่ประชาชนใช้นะครับในเรื่องของการใช้สเตชันใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเก็บกันยังไงบ้างนะครับน่าจะดีขึ้นหรือน่าจะถูกลงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะเห็นว่าสเตชันที่พารากอนเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมก็อย่าลืมเสาร์อาทิตย์นี้ก็เชิญนะครับไปช้อปปิ้งแล้วก็แวะดูได้นะครับก่อนเที่ยงนิดนึงนะยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็สำหรับเสวนาครั้งนี้นะครับเรื่องของ EV นะครับแล้วก็โอกาสทางธุรกิจ
ะครับต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับก็หวังไว้ว่าโอกาสต่อไปนะฮะหัวข้อนี้ยังมีรายละเอียดแล้วก็มีความก้าวหน้านะครับคงจะมีการประชาสัมพันธ์ไปนะครับในครั้งต่อไปแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมนะครับผมขอบคุณครับผม